เออไปโดนน่องครับของเลิศชายเสียดายเออจังหวะนี้ฮะเออต้องขอโทษเพื่อนเลยครับดูจากภาพช้านี่ครับไปโดนน่องนะครับแม้จะโดนที่เท้าหรือหัวเข่านี่มีโอกาสได้ประตูเหมือนกันเสียหลักไปแล้วด้วยเฉลิมศรีซ้อนนี่บางครั้งก็แม้ต้องใส่จังหวะเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอเวลานอกนะฮะสบีบูเวฟคนละนอกครับช่วงนี้ก็พักโฆษณาสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับครับมาชมกันต่อครับก็ผู้ชมวันนี้ก็แน่นขนาดในศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เลยฮะครับสารคมก็ยังนำชลบุรีบูเวฟไป2ประตูต่อ0ครับมาบุคคลบน2ต่อ0นี่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทุกจังหวะทุกพื้นที่ทุกเวลามีโอกาสทำประตูได้เหมือนกันเริ่มเล่นก่อนครับชลบุรีบูเวฟโดยพระจันทาที่กับการที่บอกว่าชลบุรีบูเวฟนี่ก็เป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับเกือบทั้งทีมครับส่วนแคทพาร์คอมนี่ก็มีเตะนำเข้านะครับจากบราซิลถึง2คนแล้วก็โค้ชนี่ครับฟิลิปซึ่งก็ระยะหลังนี่ก็เริ่มวางรูปแบบแผนนี่ได้ดีทีเดียวครับโจนึงเกิดครับเป็นลูกคอร์เนอร์ถึงเท้าสองไม่โรเชโอไปอ้าวเข้าเท้าคาซูซ่าครับจังหวะลูกนี้ครับคาซูซ่ายืนตำแหน่งแถวสองได้ดีครับเป็นประตูหนีไปเป็น3ประตูต่อ0ครับแคทพาร์คอมนำชมรีบูเอไปโจนึงโจเจอโจนึงเกิดครับโอ้ลูกนี้แปลไปครับกระเด้งเข้าเท้าของคาซูซ่าเป็นประตูครับหนีไปเป็น3ประตูต่อ0ชลบุรีบูเวฟครับไม่เคยนะไม่เคยโดนนำไปถึงขนาดนี้เลยแต่ก็ยังต้องดูว่าผู้เล่นจะมีสมาธิมากน้อยขนาดไหนเพราะเวลาก็ถือว่ายังเหลือเยอะครับอีก5นาทีเศษๆภาวะจันทาอุตสอนี่นักกีฬานี่ต้องเล่นแบบไม่ตกใจครับต้องมีสมาธิอย่าไปดูที่สกอร์เพราะบางครั้งนี้ได้บอลตามขึ้นมานี่จะมีกำลังใจมากขึ้นเยอะเลยครับอนุชามั่นเจริญนี่ก็โหเล่นฟุตซอลมานานแล้วก็ชัยยาคือพอมดฟุตซอลโดยมีลีลาก็เล่นได้อย่างสวยงามจริงอนุชามั่นเจริญครับลูกนี้ผู้เล่นของแคทครับโรเชโอก็ไปทำฟาวล์ครับขอโทษครับนี่แม่เดี๋ยวนี้ว่ายสวยนะโรเชโอเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็เล่นในกับแคทแต่ก็มีปัญหาที่หน่อยต้องกลับไปก่อนครับ3แมตช์หลังทำให้แคทนี่ด้อยไปเลยครับหมดโอกาสไม่ได้ลุ้นแชมป์เลยอนุจันทาครับได้บอลโดนสไลด์บ็อกหมดครับลูกนี้โดยเลิศชายนี่ก็รู้ทางครับเคยเล่นมาด้วยกันยังเซตบอลอยู่ชลบุรีบูเวฟนี่ก็จังหวะนี้จะครองบอลได้มากกว่าได้มากกว่าด้วยแต่จังหวะจบสุดท้ายก็โดนแผงหลังของชาติคอมนี่เข้าไปเพสซิ่งเข้าไปบังไว้หมดแต่ก็ยังไม่ละก็ยามมีโอกาสครับนิรามาเจริญโอ้ยครับต้องตัดสินใจทำฟาคาซูซ่าแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกียดครับตัดเกมฟาวอย่างนี้ครับผู้เล่นสำรองก็ยืนนั่งลุ้นอยู่นะครับจะได้ลูกหนึ่งเมื่อไหร่คาซูซ่าไปทำฟาวอนุชามันเจริญจะเป็นลูกฟรีคิกของชมบีครับก็ปรึกษาครับนรงศักดิ์คงแก้วพงศักดิ์คงแก้วครับของแคทเชลคอมครับปรึกษาครับฟิลิปในลูกฟรีคิกลูกนี้อนุวัฒน์จันทาหาช่องครับหาเหลี่ยมแถว2ยิงไปโอ้ครับเลิศชายแม่รู้ทางครับลูกนี้เข้ามาบล็อกเอาไว้ได้นะครับดูจากภาพช้าเลิศชายนี่พุ่งมาเลยครับดักไว้ก่อนเลยล่วงหน้าเป็นลูกคิกอินครับของพันวัจันทาต่อสั้นๆให้กับอนุชามันเจริญดีไปลูกนี้เอาครับอนุชามันเจริญครับจะเอาเข่าเอาบอลลงครับแต่จังหวะบอลนี้แฉลบข้ามตัวผู้สาวสาประตูครับคมโพนไปโอ้ครับเซ็งเลยครับโค้ชฟิลิปคมโพนก็แหมนึกไม่ถึงครับลูกอย่างนี้ดูครับดูจังหวะภาพช้าอนุชานี่กะจะโอ้ครับเจตนาครับเจตนาก็นี่ครับจะยิงประตูด้วยเข่าด้วยครับดูครับดูจังหวะอนุชานี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่ครับอนุชามั่นเจริญครับไม่ใช่เป็นลูกฟุกครับนี่ลูกที่เจตนาที่จะทำประตูนะฮะพอหมดฟุตซอลครับแม่สมฉายาจริงๆตามมาเป็น1ประตูต่อ3แล้วโอ้ครับชลบุรีบูเวฟตอนนี้ก็ไปกดดันแคทเชลคอมยิงไปโอ้ยปัดไปไว้ได้เหมือนกันครับคอมพล
ก็ทำงานนะครับคอมพลวันนี้ก็ถือว่าเซฟไปหลายลูกเหมือนกันบุรุษสันตุของแคทเอกพงศ์สุรสว่างครับเจ้าบอยลูกคิกอินจากด้านข้างแต่ไปไม่ดีของลูกดีพนจันทาครับไปติดหมายเลขสิบเอ็ดครับอลงกรลูกคิกอินนี่ผู้เล่นฝ่ายรับนี่ต้องห่างถึง5เมตรด้วยกันเอกพงศ์ด้านนอกก็จะมีนัทพลพนมกรครับเตรียมตัวเปลี่ยนเหมือนกันยิงไปติดแล้วอลงกรลูกคิกอินอีกครั้งของชมบีบูเวฟอนุชามันเจริญยืนมาให้หมายเลขสิบเอ็ดครับเอกพันธ์สุรสว่างคือมาให้ผู้รักษาประตูเฉลิมศรีเอกพงศ์เด็ดขึ้นมาให้เอกพงศ์อีกครั้งยันต์ท่านอนุชาอนุชามันเจริญครับนี่คู่ขาครับเคยเล่นเมื่อฤดูกาลที่แล้วโรชิโอกับเอาอนุชาคาซูซาแต่แยกไม่ได้อนุชาลากบอลมายิงทันทีครับลูกนี้โต้สกัดโอ้ยลูกนี้ครับโอ้ยพันวัชจันดาครับเข้าไปสกัดบอลครับก็จะไปเล่นลูกซ้ำครับแต่ยกเท้าสูงไปนิดหนึ่งครับอุรสินก็ให้เป็นลูกนี้อุสาตูก็คงทนได้ฟ้าครับดูชักภาพช้ารับบอลหลุดเองครับลูกนี้จะไปสกัดแต่โอ้เท้าไปเต็มหน้าคมพลเลยครับก็คงไม่ได้แก้ครับจังหวะที่จะเข้าไปซ้ำก็ได้รับใบเหลืองจากผู้ตัดสินไปครับเจ้าบัวก็ขอโทษครับลูกอย่างนี้แม่ต้องฟอลโล่ครับต้องตามดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ไปทนหน้าเลยครับคมพลครับก็ไม่มีอะไรฮะเกิดขึ้นฟิลิปครับโค้ชพงศักดิ์คงแก้วก็เตรียมวางแผนไว้ให้ดีวันนี้เจอกับชมรีนี่ก็มาดูรูปเกมครับของการเล่นของแคทว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจากที่ดูมาก็เน้นเกมรับนะครับแล้วก็ใช้การสวนกลับเอาครับขึ้นมาเล่นได้แล้วเหมือนกันครับแม่ผู้สาวตูของแคทนี่หน้าตานี่เขาบอกว่าคล้ายๆกับเกาหลีเลยอินเทนผู้ตัดสินว่าครับอ๋อให้เล่นใหม่ครับเพราะว่าการเริ่มเล่นนะครับลูกบอลนี้ต้องออกจากนอกเขต6เมตรก่อนครับถือว่าเป็นการเล่นที่สมบูรณ์ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สาตูให้บอลในเขตนะครับในเขตของตัวเองก็ต้องเป็นการเริ่มเล่นใหม่ลูกออกด้านหลังไปครับผู้สาตูเฉลิมศรีพ่วงศรีพานุวัฒน์ลงมาครับนัทพลศิริโรจน์ยิงไกลโดนโต้กลับมาวีรยุทธทวีกันโดนลุม2-1วีรยุทธเนี่ยต้องทำบอลออกไปเลยครับเป็นลูกคิกอินจากด้านข้างนัทพลวีรยุทธทวีกันยิงไกลทันทีพนวจันทาต้องใช้การยิงไกลครับเท้าซ้ายนี่ยิงได้แรงจริงแล้วแล้วก็มีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งเหมือนกันครับเจ้าบัวกับเท้าซ้ายของเขานี่ถ้าตรงกรอบดีไม่เป็นเรื่องทีเดียวเป็นลูกคิกอินของแคทหมายเลข7คาซูซาโดโจยิงไปติดบล็อกอนุชามันเจริญจะได้เริ่มเล่นคิกอินใหม่ครับจะเร็วทันทีให้องค์กรเปิดมาเอายังได้บอลอยู่ครับวิยุทธคือหลังมาให้คาซูซ่าอีกครั้งหนึ่งอลงกรอลงกรนี่ถนัดเท้าซ้ายอลงกรสายสอนอลงกรสายสอนได้บอลจะขึ้นมาให้หมายเลข7ครับอนุชาเห็นข้างมายิงไกลครับแม่ลุงนี้จะโอจังหวะจะซ้ำของหมายเลข3มัททพลสิทธิโรจน์โดยการจึงยิงจึงผ่านของพนวจันทาคมพลกว้างบอลยาวทันทีเอาบอลลงได้สวยโดนแย่งมาได้พนวัฒน์เอาบอลหลุดที่พนวัฒน์ลากบอลมาครึ่งสนามเข้าสนามแล้วลากบอลยาวไปโดนคาซูซ่าสกัดเอาไว้คาซูซ่าวันนี้เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่ามีทักษะการเล่นได้ดีจากดูสเต็ปนี้อาจจะช้าครับช้าแต่ก็ช้าแน่นอนฮะคิกอินของพนวัฒน์จันทร์ให้อนุชาอนุวัฒน์เปิดเท้าซ้ายมานัทพลศรีโรจน์ไปติดลงก่อนพนวัฒน์จันทาหลักบอลจากด้านข้างเท้าขวาก็ได้ครับแม่ซ้ายก็ดีขวาก็ได้ครับพนวัฒน์ไปติดครับหมายเลข9วิยุทธ